แน่นอนว่าเจ้าตัวนี้ซึ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาจะตื่นเต้นค่อนข้างมากอันนี้ก็เป็นช่วงเวลาหนึ่งที่สำคัญอีกช่วงเวลาหนึ่งก็คือช่วงของการตื่นเต้นเพราะบางครั้งเนี่ยตื่นเต้นมากแล้วจะกัดกันจะเดินผ่านไปเฉยเลยไม่ต้องสนใจอะไรสิ้นนะครับเราเหมือนกับไม่มีหมาสองตัวนี้อยู่ในบ้านนะครับก็จะเดินไปเรื่อยๆเฮ้เก่งมากใช่เห็นได้ว่าตอนนี้มีเสียงฟ้าร้องนะครับเคสมิเองก็ไม่ได้มีความตื่นเต้นหรือตื่นกลัวนะครับเราจะเป็นแค่ผิวหนังหมวกขนรออะไรอย่างนี้ที่ติดกันส่วนใหญ่อีกอันก็จะเป็นเห็บที่มากัดเราอะไรเงี้ยให้เป็นเชิญพบกับรายการได้ดีเดินเดินสองขาพามักหมาเที่ยวสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราก็มาต้อนรับน้องใหม่กันแต่ว่าน้องใหม่ของเราเนี่ยเพิ่งส่งตรงบินมาจากญี่ปุ่นเลยทีเดียวสำหรับคนที่เลี้ยงน้องหมาก็พอจะทราบดีว่าการต้อนรับเข้าฝูงเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญก็คือเป็นวินาทีแรกที่เจอกันแหละนอกเหนือการดูแลเอาใจใส่ความรักน้องหมาแล้วเรื่องการสื่อสารกับพฤติกรรมก็สำคัญไม่น้อยการถ่ายทำในครั้งนี้ก็เป็นแนวทางค่ะเพื่อที่จะเป็นการเรียนรู้แล้วก็จะนำเอาไปปรับใช้ได้นี่เราก็นำทีมโดยคุณหนิงซูเปอร์ด็อกค่ะแล้วก็ยังไม่จบเพียงเท่านั้นสำหรับช่วงที่2เราจะมีเวิร์กช็อปดีที่แนะนำเกี่ยวกับโภชนาการอาหารอย่างถูกต้องถูกวิธีมาให้ด้วยวันนี้สาระล้นๆมากติดตามกันเลยนะคะสวัสดีครับผมหนึ่งซูเปอร์ด็อกนะครับวันนี้ผมมาอยู่กับน้องหมาสายพันธุ์ชิบะชื่อว่าเทสึมินะครับเป็นน้องหมาเพศเมียนะครับอายุ8เดือนและจะ9เดือนแล้วครับวันนี้เทสึมิเนี่ยเพิ่งเข้ามาอยู่เมืองไทยเป็นวันแรกนะครับซึ่งในวันแรกของเขาเนี่ยจะค่อนข้างตื่นเต้นมากๆแล้ววันแรกของเขาวันนี้ก็ถือว่าอากาศค่อนข้างดีเป็นอากาศมีลมฝนสบายๆนะครับเขาต้องมาเจอหมาใหม่ก็คือหมาตัวเดิมที่เจ้าของบ้านนะเลี้ยงอยู่2ตัวก็เป็นสุนัขพันธุ์ชิบะเช่นกันนะครับซึ่ง2ตัวเดิมเนี่ยก็จะมีเรื่องของแน่นอนครับหลายคนคงเจอว่าปัญหาของการเป็นเจ้าของอาณาเขตเป็นเจ้าของพื้นที่ภายในบ้านและพอเวลาที่มีหมาตัวใหม่เข้ามาแล้วเนี่ยน้องหมาตัวเก่าจะต้อนรับโดยการคุกคามบ้างโดยการกัดบ้างโดยการวิ่งไล่บ้างซึ่งวันนี้เนี่ยเจ้าของเองก็ได้เชิญผมมาช่วยในการแก้ปัญหาตั้งแต่แรกพบเหมือนบอกว่าเป็นรักแรกพบอะครับแรกพบเป็นยังไงรู้สึกดีรู้สึกประทับใจแล้วเวลาอยู่ต่อกันไปอะครับมันจะได้สงบมากขึ้นมีความสุขด้วยกันมากขึ้นนะครับโดยลักษณะของวันนี้ที่ผมได้เจอกับเทสมิอะครับเทสมิเป็นหมาที่สงบและเป็นหมาที่เรียบร้อยมากๆอาการตื่นเต้นแทบจะไม่มีเลยนะครับผมเทสกับการแบบขยับประตูเคลื่อนไหวร่างกายเร็วๆแล้วก็โดยการที่แบบเอามือไปลูบหางจับตัวเขาอะไรเงี้ยครับซึ่งถือว่าเป็นหมาที่ดีตัวหนึ่งเลยนะครับของชิบะที่เจอมานะครับแล้วก็รู้ขอบเขตในการอยู่ในสายจูงมาแล้วสายจูงตึงก็จะหยุดสายจูงหย่อนก็เดินต่อได้นะครับเมื่อกี้ก็ลองเอาเชือกผูกกับต้นไม้ไว้แล้วก็ให้เขาอยู่กับต้นไม้เขาเรียนรู้กับการแก้ปัญหาด้วยตัวเองตอนที่จังหวะที่แบบสายจูงพันขาอะไรเงี้ยก็รอดูว่าเขาจะแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเองไหมซึ่งหลายๆคนบางคนที่เลี้ยงหมาโดยการที่แบบเวลาสายจูงพันขาหมาพันขาคนพันต้นไม้อะไรเงี้ยเรามักจะไปแก้ให้เขาตลอดเวลาแต่สำหรับเขาเมื่อกี้ผมลองดูเทสดูว่าเขาเป็นยังไงก็ไม่เกิน1นาทีครับไม่เกิน30วินาทีซ้ำเขาก็แก้ด้วยตัวเขาเองได้นะครับแต่เดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราจะรอน้องหมาอีก2ตัวนะครับซึ่งอีก2ตัวเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราให้ไป
ออกกำลังกายนะไปเบิร์นพลังงานบางส่วนรอก่อนนะครับก็พาไปว่ายน้ำไว้นะครับเดี๋ยวพอเข้ามาเนี่ยเขาจะได้มีพลังงานที่ลดลงนะครับด้วยการที่เขาเป็นเจ้าของบ้านเป็นเจ้าของอาณาเขตเขาจะต้องแสดงพฤติกรรมในบางส่วนออกมาให้เราเห็นนะครับแต่ถ้าโชคดีด้วยการที่เขาไม่แสดงพฤติกรรมออกมามันก็เป็นเรื่องง่ายสำหรับเรานะครับดูลักษณะของชิบะครับซึ่งชิบะเองก็ถ้าจะตอบว่าชิบะเป็นสุนัขที่ก้าวร้าวไหมก็มีทั้งสองส่วนมีทั้งสุนัขที่พัฒนาสายพันธุ์มาแล้วแล้วก็สุนัขที่ยังมีความก้าวร้าวอยู่ถ้าชิบะเปรียบเสมือนกับหมาไทยครับถ้าคิดถึงหมาไทยคิดถึงหมาอะไรดีผมตอบว่าให้นึกถึงบางแก้วและหลังอานเพราะชิบะอากิตะก็เป็นสุนัขท้องถิ่นของคนญี่ปุ่นนะครับสุนัขบางแก้วสุนัขหลังอานก็เป็นสุนัขท้องถิ่นของคนไทยนะแต่เมื่อถูกพัฒนามาถูกทำเป็นภาพยนตร์มาเจ้าฮาชิเจ้าชิบะก็เลยเป็นหมาที่ได้รับการรู้จักกันมากขึ้นแต่ต้องบอกว่าในหนังในภาพยนตร์เรื่องฮาชิเนี่ยไม่ใช่ชิบะนะครับนั่นเป็นอากิตะนะฮะแต่ด้วยความที่เป็นหมาที่น่ารักและไซส์เล็กนะฮะตอนนี้ก็จะบอกว่าในเมืองไทยมีเยอะมากแล้วผมก็เจอเคสชิบะเยอะมากณวันนี้มีความเปลี่ยนแปลงเยอะมากครับสุนัขบางตัวขี้กลัวมากบางตัวสั่นเวลาเจอสังคมนะครับส่วนอันนี้ก็ถือว่าก็เป็นสุนัขที่เพิ่งนำเข้ามาแล้วก็ค่อนข้างถือว่าดีเลยสงบอันนี้คือเอาลงมาเบิร์นสักประมาณ5นาทีก่อนมาถ่ายรายการนะครับแล้วก็ดูสภาพเขาครับแล้วดูความสงบของเขาแต่ถ้าเราปล่อยสายจูงเขาวิ่งเล่นเนี่ยเขาก็จะวิ่งไปเลยนะครับกับนิกินะฮะก็มาถึงที่บ้านแล้วนะครับเป็นชิบะ2ตัวนะครับซึ่งตอนที่ลงมาตอนแรกเนี่ยก็หมาค่อนข้างตื่นเต้นมากนะครับตื่นเต้นมากๆเลยนะครับแล้วก็มีอาการที่จะวิ่งเข้ามาหานะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีพฤติกรรมที่กับคุกคามค่อนข้างรุนแรงนะครับตอนนี้สิ่งที่เราทำคือให้เวลานิดนึงนะครับตอนนี้สิ่งที่ผมบอกคือหัวใจของงานนี้คือเจ้าของ2คนผมบอกเสมอว่าครูที่ดีสุดของสุนัขคือเจ้าของเพราะฉะนั้นคือเจ้าของจะต้องเรียนรู้ไปด้วยพร้อมๆกันนะครับเห็นได้ว่าตอนนี้สุนัขสงบขึ้นเรื่อยๆนะฮะเสียงเห่าเสียงร้องเสียงแบบงิ้งๆๆก็แทบจะไม่มีแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาเทสมิเข้าไปแบบเดินผ่านไปเฉยๆนะครับเป็นการเดินผ่านท่ามกลางสายฝนนะครับนะฮะแล้วเราจะลองดูว่าเราดีอย่างหนึ่งคือที่เทสมิเนี่ยเขาไม่มีปัญหาอะไรเลยเขาเป็นหมาที่สงบเรียบร้อยมากนะครับนะจะเดินผ่านไปเฉยเลยไม่ต้องสนใจอะไรทั้งสิ้นนะครับเราเหมือนกับไม่มีหมาสองตัวนี้อยู่ในบ้านนะครับก็จะเดินไปเรื่อยๆเฮ้เก่งมากใช่เห็นได้ว่าตอนนี้มีเสียงฟ้าร้องนะครับเทสมิเองก็ไม่ได้มีความตื่นเต้นหรือตื่นกลัวนะครับค่อนข้างสงบนะครับดูจากหางดูจากภาษากายนะครับนะเราได้ยินเนาะเรื่องการหายใจของหมาเนาะเห็นได้ว่านี่ฮะนี่ภาษากายบอกแล้วนะฮะตัวนี้จะค่อนข้างตื่นเต้นหายใจเร็วและหายใจแรงมากนะครับให้เวลาเขานิดนึงนะครับผ่อนคลายผ่อนคลายนิดนึงคุณหญิงจับปลายสายอะไรก็ได้ครับจับปลายสายโอเคสายยันหย่อนไว้โอเคทิ้งแขนลงสบายสบายการที่ให้ทิ้งแขนลงสบายๆเพื่อสร้างความผ่อนคลายให้กับหมาสร้างความผ่อนคลายให้กับคนตอนนี้เขาทำงานกับกลิ่นอยู่เพราะว่าเมื่อคืนคุณหญิงก็พาเทสมิกลับมาที่เมืองไทยแล้วก็อยู่กับเขา
ราจะค่อยๆทำงานอย่างช้าๆเราจะค่อยๆเริ่มให้น้องหมาเข้าหากันอย่างใจเย็นๆเราจะไม่รีบนะครับใจเย็นๆครับอือฮึอือฮึเจนะฮะใช่ช้าๆยืนเฉยๆยืนดีๆอ่าฮะใจเย็นๆโอเคการที่ทำแบบเมื่อกี้ครับคือถ้าเราปล่อยให้มองหน้ากันแบบนานๆเข้าอ่ะก็จะเริ่มเดี๋ยวจะเริ่มมีการคุกคามกันผมแยกตอนที่สุนัขกำลังรู้สึกโอเคโอเครู้สึกดีๆเหมือนกับการเป็นปาร์ตี้ที่แฮปปี้แล้วเราก็เลิกเลยแล้วค่อยกลับมาหากันใหม่ดีกว่าที่เขาเห่าเขาโวยวายเขาจะแยกเขี้ยวกัดกันแล้วเราก็เพิ่งมาแยกนะฮะยืนดีๆทำฐานให้มันคงเก่งมากครับจะเห็นได้ว่าเทสึมิค่อนข้างสงบนะครับถ้าเราทำงานช้าทำงานกับหมาทีละตัวนะครับโอเคนี่คือสิ่งที่สุนัขแสดงออกมาครับยืนดีๆยืนฐานให้มันคงพอเราทำงานกับ2ตัวนี้อันนี้ก็จะเริ่มลดพฤติกรรมการแวดแวดลงไปเรื่อยๆการหายใจจะค่อยๆเบาลงเรื่อยๆนะฮะเบาลงไม่ใช่ว่าแบบไม่หายใจนะครับเป็นการหายใจที่สึกผ่อนคลายขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโอเคช้าๆใจเย็นๆนะครับจะเห็นได้ว่าถ้าเราไปดูภาพอีกตอนนี้นะฮะเขาก็รู้สึกผ่อนคลายขึ้นกับการที่มีหมาใหม่เข้ามาในบ้านฝูงหมาของผมจะไม่แนะนำให้การใช้กับการขึ้นมากดกันหรือมาดมก้นกันนะครับให้สัมผัสกันรู้สึกเหมือนกับการที่เราคุยกันแบบนี้แล้วรู้สึกสบายดีกว่านะครับผมไม่ชอบวิธีการที่คือมันวิธีการที่ใช้การหนึ่งที่ดีนะครับโดยการที่เอาสุนัขตัวหนึ่งมาดมก้นอีกตัวหนึ่งนะครับแต่ในบางพฤติกรรมมันทำให้หมาตกใจหรือบางครั้งเมื่อหมาตัวหนึ่งมันตะกายขึ้นมาปุ๊บก่ายขึ้นมาปุ๊บน้องหมาตัวหนึ่งก็จะระแวงทันทีนะครับหรือบางครั้งสุนัขบางตัวที่เคยประสบพันธ์มาแล้วครับเขาไปดมก้นแล้วเขาไปเลียก้นอะไรเงี้ยเขาสามารถติดเชื้อโรคได้เลยนะครับซึ่งอันนี้ต้องระวังโอเคค่อนข้างก็ถือว่าค่อนข้างสงบขึ้นเรื่อยๆเย็นๆช้าๆนะฮะโอเคนะครับสำคัญที่สุดไม่ใช่หมานะครับสำคัญที่สุดคือเรา3คนแล้วก็ทุกคนที่อยู่บริเวณนี้ซึ่งจะต้องมีความผ่อนคลายสบายๆใจเย็นๆนะฮะอันนี้พฤติกรรมนี้เรายังไม่โอเคนะครับตื่นเต้นอยากเข้ามาหาแต่ควรจะตื่นเต้นแบบนี้สงบแบบนี้นี่คือรู้สึกเริ่มผ่อนคลายเริ่มโอเคขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับชมเขาให้รางวัลเขาบอกเขาว่าเก่งมากดีมากใช่ลิกกี้เก่งลิกกี้ดีมากใช่ครับนะนี่คือสิ่งที่เราต้องการคือต้องการแบบนี้จะเห็นได้ว่าตอนนี้คือเทสมิยืนอยู่แล้วก็ลิกกี้นอนสบายลิกกี้เองก็ไม่รู้สึกถึงการถูกคุกคามเนื่องจากว่าพอดีเพิ่งนำน้องหมาตัวใหม่เข้าบ้านก็ก่อนหน้านี้ก็มีความกังวลว่าหมาตัวเดิมเนี่ยที่บ้านมีอยู่2ตัวอยู่แล้วจากมีตัวใหม่เข้ามาเนี่ยก็ไม่มั่นใจว่ามันจะสามารถเข้ากันได้ดีไหมหรือมันจะมีการต้องปรับตัวยังไงบ้างก็เลยเชิญครูหนึ่งมาช่วยปรับเข้าฝูงตัวใหม่เข้ามาครับก็ตอนที่เข้ามาในบ้านตอนแรกเนี่ยก็พอดีตัวใหม่เนี่ยเข้ามาในบ้านก่อนตั้งแต่เมื่อคืนส่วนอีก2ตัวเดิมที่อยู่ในบ้านเนี่ยเอาไปที่โรงแรมมานะครับก็ผมเพิ่งไปรับเข้ามา2ตัวที่มาใหม่อยู่บ้านอยู่แล้วก็ลงจากรถมาก็อาจจะมีน้องหมาก็เห่าๆกันบ้างดูตื่นเต้นไม่แน่ใจว่าพอเพิ่งกลับบ้านหรือพอมาเจอตัวใหม่ด้วยพอสักพักนึงเนี่ยพอเราได้เข้ามาปรับพฤติกรรมนิดหน่อยนะครับก็รู้สึกแปลกใจเพราะว่าเจ้าอาญาเองเนี่ยแต่เดิมเนี่ยมันเป็นหมาที่เรียกว่าไม่นิ่งถ้าเกิดเจอน้องหมาตัวใหม่หรือตัวที่ไม่เคยรู้จักเนี่ยส่วนมากจะกระโดดเข้าหาก่อนเลยแต่ว่าไม่ได้กระโดดทำอันตรายนะครับแต่ว่ามันอยากจะเล่นด้วยแต่มันชอบเล่นด้วยวิธีแบบเนี้ยปกติเราก็จะต้องคุมหรือว่าดึงสายไม่ให้มันกระโจนหาตัวอื่นแต่ว่าอย่างมือวันเนี้ยที่มาเนี่ยก็จะเห็นว่าเราแทบไม่ได้ดึงสายเลยเราก็ยืนเฉยๆแล้วสักพักมันก็สงบไปเองแล้วก็ไม่กระโจนหาเจ้าเทสึมิด้วยก็แปลกใจมาก
ที่ว่าเอ๊ะทำไมเราไม่เห็นต้องทำเลยแต่ว่าอยู่มันก็นิ่งด้วยตัวมันเองแล้วก็เข้ากันได้ง่ายขึ้นการเข้าสังคมหรือการอยู่กันครั้งแรกอะครับถ้ามันเกิดการปะทะกันขึ้นมาแล้วครับแล้วโอกาสที่มันจะต้องแยกกันอยู่ชีวิตที่มันลำบากของเจ้าของมันจะค่อนข้างเยอะนะพยาจะมีความเป็นผู้นำมากกว่าลิกิครับฮะทำงาน1ตัวว่ายากแล้วทำงาน2ตัวนี่ยากกว่าคือตอนที่หมาเข้ามาในฝูงตรงกันเพราะว่า2ตัวนี้เขาอยู่ด้วยกันมาตลอดนะครับให้เวลาเขานิดหนึ่งใช่ใจเย็นๆอายะคือเป็นคนจัดการฝูงแต่ในการจัดการฝูงของอายะเก่งมากลิกินะฮะสิ่งที่เราต้องจัดการคือเราต้องทำตัวเองผู้นำเป็นผู้นำฝูงคนใหม่ขึ้นมานะครับอนุญาตหรือไม่อนุญาตอยู่ที่เรานะครับเราจะค่อยๆเข้าไปในพื้นที่ของหมาโดยการให้หมารู้สึกอยู่เสมอกันแล้วรู้สึกผ่อนคลายขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทำช้าๆแต่ชัวร์มั่นใจได้ความมั่นคงนะครับสังเกตให้ดีว่าตั้งแต่เราอยู่ด้วยกันมาเนี่ยเรายังไม่ใช้วิธีการกระตุกสายจูงเลยนะเรากลับเลือกกับเฮ้ยภาพที่ดีที่สุดเรากลับแยกจากกันด้วยซ้ำจริงๆบางคนบอกว่าทำไมตอนที่รู้สึกดีๆไม่เก็บภาพนี้ไว้อยู่นานๆแต่พออยู่นานๆปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นภาพที่เป็นการเหมือนเมื่อกี้ที่ปะทะกันขึ้นมาเริ่มมีการคุกคามกันมีการข่มกันแต่เราเอาภาพที่สุดดีๆไว้แล้วเอากลับมาเจอกันภาพดีๆใหม่อีกรอบนึงนะเหมือนเดินเข้าเดินออกอยู่แบบเนี้ยนะครับใช่จะเห็นได้ว่าอายะเริ่มไม่มีการกระโจนแล้วยังมีการยกขาสูงนะครับช้าช้าเย็นอ่ะฮะใช่คลาสนี้จะสำเร็จได้ดีที่สุดคือเจ้าของจะต้องเป็นผู้ควบคุมได้ผมไม่สามารถอยู่กับคุณได้24ชั่วโมงหรือทุกวันสุนัขจะมีครูที่ดีสุดคือเจ้าของก็คือ2คนสุนัขจะจัดการทำซ้ำก็ต้องทำซ้ำไปเรื่อยจนกว่าจะเกิดเป็นความมั่นใจนะฮะชื่อไว้เงยหน้าขึ้นผ่อนคลายสบายๆไม่ต้องไปเดินตามไม่หมุนตามถือก็ถือว่าครั้งนี้ไม่ต้องหมุนตามปล่อยให้เขาพันไปเขาต้องเรียนรู้วิธีการแก้ตัวเขาเองว่าเขาต้องแก้ยังไงเดินมองทางเดินมองทางใช่ตอนนี้ก็จูงมันเป็นระดับผมจูงเขาจูงหมาเพราะว่าที่ผมทำนี้เพราะว่ามันจะเป็นการดึงให้เขาอะไม่สนใจหมาเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นการที่ให้คนมาอยู่กับผมไม่งั้นเวลาคุณเดินคุณจะเดินก้มหน้าเดินกังวลเดินด้วยความเครียดอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวเราก็จะเอาหมาทั้ง3ตัวไปพักไปเก็บให้เขาเกิดการคิดการประมวลผลใหม่ว่าสิ่งที่ทำมาทั้งหมดเขาได้ทำอะไรไปบ้างแล้วเดี๋ยวสักพักนึงเราก็จะกลับมาทำเหมือนเดิมแบบนี้อีกครั้งนึงเพื่อให้เขาเกิดความเข้าใจมากขึ้นพอเห็นบล็อกก็ตื่นเต้นนะอันนี้ก็เป็นช่วงเวลาหนึ่งที่สำคัญอีกช่วงเวลาหนึ่งก็คือช่วงของการตื่นเต้นเพราะบางครั้งเนี่ยตื่นเต้นมากแล้วจะกัดกันมีหลายครั้งที่สุนัขอยู่ด้วยกันได้ไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่พอเวลาเจอสิ่งเร้าหรือแม้กระทั่งเจอเจ้าของกลับมาบ้านนะครับจะตื่นเต้นจะดีใจแล้วก็จะเกิดปัญหาการกัดกันได้เย้กูดเป็นครับSilent Scan.
มกับแฟนเนี่ยเป็นคนที่ถ้าเกิดย้อนไปน่าจะเกือบ10ปีแล้วเนี่ยไปเที่ยวญี่ปุ่นเกือบทุกปีแล้วก็คนพบว่าไปเจอน้องหมาพันเนี้ยไอ้มันดูน่ารักดีรู้สึกว่าหน้าตามันเป็นมิตรก็เลยกลับมาลองหาข้อมูลแล้วก็สักเมื่อประมาณ 2-3 ปีก่อนเนี่ยก็ไปเจอกลุ่มชิบะในเมืองไทยแล้วก็ศึกษาข้อมูลว่าเอ๊ะหมาพันธุ์เนี้ยลักษณะมันเป็นยังไงแล้วก็มันค่อนข้างจะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงบางทีอาจจะไม่เหมือนหมาทั่วๆไปที่คนชอบเลี้ยงกันเท่าไหร่ครับมันเหมือนเขาเป็นสมาชิกในครอบครัวครับสมมติเรามีสมาชิกเข้ามาในครอบครัว1ตัวเนี่ยมันก็เราจะต้องดูแลเขาทุกสิ่งทุกๆอย่างดูแลว่าเขาลักษณะนิสัยเขาเป็นยังไงเราจะต้องพาเขามีกิจกรรมอะไรบ้างไหมหรือว่าสายพันธุ์นี้เนี่ยมันต้องการการออกกำลังกายมากแค่ไหนอาหารการกินหรือว่าอย่างโรคทางพันธุกรรมอะไรบางอย่างเราต้องควรระวังอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดว่าเรามีน้องหมาเข้ามาในบ้านเนี่ยเราก็ควรจะต้องคำนึงถึงเรื่องพวกเนี้ยก่อนที่เราจะนำเขาเข้ามาในบ้านเพราะไม่งั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราเอาเขาเข้ามาแต่ว่าเราอาจจะไม่พร้อมเนี่ยมันก็จะไม่ดีทั้งตัวเราแล้วก็ตัวน้องหมาเองด้วยในหลายๆอย่างอย่างครูหนึ่งมาเนี่ยครูหนึ่งก็จะมาช่วยได้แค่แนะนำหรือว่าสอนคร่าวๆแต่สุดท้ายแล้วอ่ะพฤติกรรมน้องหมาทั้งหมดอ่ะมันอยู่ที่เจ้าของมันอยู่ที่วินัยของเจ้าของแล้วเราว่าหลังจากเจ้าของรู้แล้วเนี่ยว่าต้องทำยังไงแล้วเราอ่ะได้ทำมากพอหรือเปล่าทำซ้ำๆมากพอจนน้องหมาเนี่ยเข้าใจหรือเปล่าอย่างน้องหมาเนี่ยมันจะต้องทำซ้ำๆบ่อยๆจนมันจำได้การทำครั้งสองครั้งมันอาจจะดีขึ้นแต่มันอาจจะไม่ได้จำได้เป็นระยะยาวก็อาจจะต้องทำซ้ำๆบ่อยๆแบบมีวินัยแล้ววันหนึ่งก็เชื่อว่ามันจะดีขึ้นเป็นแบบนี้แล้วก็สเตเบิลต่อไปครับว้าวครับก็หลังจากที่ให้น้องหมาทั้ง3ตัวได้ไปพักกันนะครับหลังจากที่พักเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ออกมาเจอกันอีกครั้งนึงนะครับตัวเทสซึมิเองเนี่ยก็เป็นหมาที่มีพลังงานค่อนข้างสูงกว่า2ตัวนี้ด้วยซ้ำอาจจะเป็นเพราะว่า2ตัวนี้เขาได้เบิร์นพลังงานบางส่วนมาแล้วจากการว่ายน้ำมาเมื่อเช้านะครับก็เห็นได้ชัดเลยว่าเขาตื่นเต้นกับฝูงมากนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับว่าเราใช้ความสงบแล้วน้องหมาเองก็สงบลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับโดยเฉพาะเจ้าอายะครับที่จากเดิมที่มีปัญหาเรื่องการชอบกระโจนเนาะนะก็ดีขึ้นก็การกระโจนก็เริ่มหายไปนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคนสงบน้องหมาไว้ก็สงบโดยอัตโนมัตินะจูงก็ต้องยิ้มถ้าจูงแล้วเครียดไม่ยิ้มจะเครียดเป็นไงครับพอจุงแล้ว3ตัวแล้วตื่นเต้นนิดนึงครับครับตื่นเต้นพูดไม่ถูกเลยครับว่าจะยังไงต่อดีคือพยายามจะสังเกตจะมองอยู่กับหมาตลอดเวลาแล้วยิ่งทำแบบนี้จะยิ่งเครียดโอกาสที่หมาจะกัดกันน่ะค่อนข้างสูงเราต้องผ่อนคลายแล้วเราใช้ความรู้สึกใช้การสังเกตว่ามันเป็นยังไงสังเกตให้ดีว่าเวลาเราผ่อนคลายอ่ะหมาสุนัขจะผ่อนคลายมากกว่าแต่ถ้าเรามีความกังวลเรามีความเครียดเนี่ยปุ๊บเนี่ยเอาละเริ่มละหรือถ้าเราเห็นพฤติกรรมเหมือนเช่นเทสซิมิเนี่ยเขาเอาขาไปตะกายบนตัวอีกตัวนึงบนตัวลิกิหรือตัวของอายะเนี่ยก็อื่นจะไม่ชอบเราก็จะพยายามลดพฤติกรรมเหล่านั้นออกนะฮะมีหือมีขู่บ้างเล็กน้อยในวันนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกเนาะแต่ว่าค่อยๆสร้างการนำซ้ำมันใช้การสังเกตเยอะๆอย่าตื่นเต้นก่อนหมาอย่ามากกว่าหมาอย่างเมื่อกี้เรารู้เลยว่ามีความตื่นเต้นมีความกลัวแล้วก็พอหมาขู่เราก็ไปขู่หมาอีกทีนึงให้มันหยุดแต่มันกลับไม่หยุดหรอกแล้วก็แค่แยกมันออกมาเล็กนึงแล้วกลับมาอยู่ด้วยกันใหม่อย่าแยกหมาตอนที่เขาขู่กันทะเลาะกันให้แยกหมาตอนนี้มีความสุขที่สุดแล้วให้กลับมาเจอกันใหม่ครับทั้ง3ตัวก็เป็นหมาที่ดีนะครับโดยเฉพาะเทสซิมิเนี่ยครับเป็นหมาที่จิตประสาทถือว่าเป็นดีมากๆนะครับแล้วก็วันนี้มีทั้งเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่ามีเสียงนกเสียงอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเขาก็ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับความกลัวเลยความระแวงเลยหางก็ไม่ได้ตกเลยนะครับแล้วก็มีการตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาพยายามที่จะเรียนรู้กับสิ่งแวดล้อมสิ่งเร้าอยู่ตลอดเวลานะครับคงเขาเรียกไงเหมือนคนไทยไปญี่ปุ่นครั้งแรกอ่ะแต่นี่ญี่ปุ่นมาอยู่เมืองไทยครั้งแรกก็ตื่นเต้นเพราะฉะนั้นคือผมอยากจะฝากครับว่าไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่อยากจะเลี้ยงน้องหมาครับอยากให้1อย่างแรกคือให้ศึกษาก่อนศึกษาเรื่องของลักษณะของสายพันธุ์ว่าชิบะเนี่ยเป็นยังไงชิวาว่าไซบีเรียนบางแก้วหลังอานอะไรเหล่านี้มันเป็นยังไงศึกษาก่อนว่าลักษณะสายพันธุ์เขามีนิสัยแบบไหนนะครับอย่างที่2คือมาดูตัวเราเองว่าเรามีความพร้อมแค่ไหนพร้อมเช่นสถานที่เวลานะครับหรือแม้กระทั่ง
ต้นทุนของการเลี้ยงน้องหมาคือเรื่องของเงินซึ่งต้องมีความพร้อมค่อนข้างสูงมากนะครับสุนัขไม่ต้องการความรักมากมายอะไรเลยแต่สุนัขต้องการการออกกำลังกายโดยการที่มีเราเนี่ยเป็นคนพาเขาออกกำลังกายต่อให้เรามีพื้นที่ครับมีพื้นที่บ้าน10ไร่เลยนะให้สุนัขวิ่งเล่นสุนัขไม่วิ่งเล่นสุนัขใช้ชีวิตอยู่กับการนอนมากกว่าการวิ่งเล่นแต่เขาจะวิ่งทุกครั้งจะตื่นเต้นทุกครั้งเมื่อเขามีสิ่งเร้า3ตัวนี้จะไม่ทะเลาะกันเลยนะครับถ้าลูกบอลลูกที่เราวางอยู่ไม่มีใครไปเตะมันพอไปเตะปุ๊บกริ้งปุ๊บแย่งกันลูกบอลลูกเดียว3ตัวนี้อยู่ด้วยกันได้ตลอดเวลาแต่เวลาเจ้าของกลับมาบ้านปุ๊บสุนัขดีใจตื่นเต้นกัดกันมีอย่างนี้เยอะมากเพราะนั้นคือเรามักจะสร้างความตื่นเต้นให้กับน้องหมาแล้วน้องหมาก็ดีใจมากที่เราได้เจอเราเพราะเขารู้ว่าเมื่อเจอเราแล้วเขาได้เล่นได้สนุกเพราะฉะนั้นคือสิ่งสำคัญคือเราควรพาสุนัขออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอยิ่งช่วงเวลาที่เขาเป็นแบบเริ่มเติบโตขึ้นมาเป็นช่วงของแบบ1ปี2ปี3ช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาต้องใช้พลังงานเยอะเป็นช่วงที่เขามีความเป็นผู้นำสูงเพราะงั้นคือเอาพลังงานเขาออกมานะครับสุดท้ายคือเรื่องของการเรียนรู้ครับเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในเรื่องของฝูงนะครับซึ่งหลายบ้านเลี้ยงโดยการให้ความรักรักได้ครับแต่ต้องให้เป็นความรักที่แบบมีวินัยด้วยถ้ารักอย่างเดียวแล้วแบบไม่มีวินัยขาดความใส่ใจสุดท้ายแล้วครับก็กลายเป็นปัญหาที่เราเจอกันบ่อยมากๆคือเรื่องของสุนัขกัดเจ้าของสุนัขถูกทิ้งสุนัขถูกหาบ้านใหม่ไม่พร้อมไม่นุ่นไม่นี่ตอนเล็กๆเขาน่ารักมากแต่พอโตขึ้นนิสัยเริ่มเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนเนี่ยไม่ได้เกิดจากหมานะเกิดจากเจ้าของต่อให้แบบเราศึกษาจากข้อแรกมาแล้วว่าศึกษาสายพันธุ์ว่ามันดีมันเหมาะกับเรามากแต่นิสัยมันเสียเพราะว่าเจ้าของอ่ะคนที่เลี้ยงเนี่ยคนเลี้ยงเนี่ยคือคนสำคัญที่สุดอย่างวันนี้เนี่ยผมมาทำงานกับคนเลี้ยงไม่ใช่เจ้าของ ใช่ปะ โอเคนะก็เป็นเจ้าของด้วยเป็นคนเลี้ยงด้วยนะเป็นคนดูแลด้วยเพราะงั้นคือสิ่งที่เราต้องทำคือให้ความเข้าใจกับเขาเยอะนะครับสุนัขจะดีได้ควรอยู่กับเจ้าของไม่ควรอยู่กับผมครูที่ดีสุดคือเจ้าของสถานที่ฝึกสุนัขที่ดีที่สุดคือที่บ้านไม่ใช่ศูนย์ฝึกที่อื่นๆเพราะว่าสุนัขอยู่ที่บ้านมากกว่าอยู่ที่อื่นๆอยากให้เลือกที่ดีเลือกว่าเราจะซื้อที่ไหนด้วยไม่ใช่ว่าเห็นว่าเป็นชิบะแล้วก็ซื้อเป็นหมาพันธุ์นี้ก็ซื้อตัวนี้ก็ซื้ออยากให้เลือกว่าชิบะตะบิจักชิบะไทยแลนด์ชิบะบ้านชิบะญี่ปุ่นคือทุกที่มันดีหมดเลยนะเพียงแต่ว่าคุณต้องใช้ความคิดเยอะๆต้องกรองเยอะๆว่าแล้วคุณศึกษาว่าเจ้าของคนนี้ฟาร์มนี้เขาเลี้ยงแบบไหนเขามีแนวคิดมีวิธีการในการพัฒนาสายพันธุ์ยังไงใช้คำว่าพัฒนาสายพันธุ์เราจะไม่ใช้คำว่าบรีดมาหรือผสมเพื่อมาขายคุณไปดูสุนัขที่ดีๆมีสายพันธุ์ดีๆมีสายเลือดดีๆมีสายเลือดดีมีต้นทุนที่ดีที่เหลือคือการเลี้ยงที่ดีนั่นเองครับผม
ำหรับน้องหมาเริ่มต้นเรามาหาเชฟต้องเก็บกันที่ร้าน Coffee and Coffee Dog Cafe เพราะว่าที่นี่เนี่ยจัดเวิร์กช็อปค่ะมีแอคทิวิตี้สำหรับทำอาหารให้กับลูกๆของเราเองที่บ้านหรือลูกๆบ้านๆเนี่ยนะคะแอบยากค่ะยากในการกินยากในการทานเอ้าบางตัวเนี่ยยังเบื่ออาหารอีกด้วยป้อนยากยากยากโหเราจะหาอะไรให้ลูกของเราดีดีเนี่ยและอะไรล่ะที่กินได้เราจะกินหรือเปล่าแล้วมีวิธีไหนบ้างอุ้ยร้อยแปดพันอย่างค่ะวันนี้เราก็พามาเวิร์กช็อปกันเพื่อที่จะเป็นทางเลือกเราควรจะเลือกสรรอาหารแบบไหนอาหารยังไงให้ลูกของเราดีค่ะเวิร์กช็อปวันนี้ก็จะมีเราแม่ๆแล้วก็บรรดาผู้ปกครองและก็คุณยายจากยอกบ้านไข่ค่ะมาร่วมในการเวิร์กช็อปที่มีประโยชน์เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเพื่อนำกลับไปใช้ได้อย่างถูกต้องถูกวิธีด้วยค่ะบางท่านยังไม่ทราบเลยว่าอาหารคนกับอาหารน้องจีนต่างกันยังไงอย่างเงี้ยด้วยความรักให้ไว้ด้วยความรักค่ะก็ใส่วายเจ็ดขวบให้จะให้ของดีๆที่เราจะพูดเหล่านี้เข้าไปปุ๊บแล้วไปใช้ได้ยังไงเพราะนั้นก็ต้องมีการเอ็กซ์ไซส์ในการเบิร์นในการให้อะดรีนาลีนหลั่งในการให้น้ำย่อยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ต้องย้อนกลับมาที่อะไรเข้าไปอะไรออกมาทางนี้หรือจะออกมาทางแบบบิวตี้เฮลตี้แข็งแรงนั้นก็อยู่ที่ตอนเอาเข้าไปผ่านกระบวนการซิ่งนะคะว่าประมาณนี้นะนะคะในการคูณน้ำหนักกรณีอันนี้เป็นเฉพาะร่างกายปกติเท่านั้นว่าทั้งหมดนี้ต้องดูตามอายุด้วยนะคะแม่อเลิร์ทเท่าไหร่ลูกจะอเลิร์ทเท่านั้นมีแก๊สในกระเพาะเพราะฉะนั้นต้องกลับไปดูว่าบริโภคอะไรเกิดแก๊สในกระเพาะนะไปช้อนที่สำคัญอีกอันนึงคือน้ำน้ำนี่ขายไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าของน้องนี่คือสังเกตว่าเราจะเห็นว่าเรื่องของพิสโตเราก็จะมาดูหมวดอาหารที่เป็นอาหารที่จำเป็นก็อย่างที่บอกตามนี้นะคะว่าแต่ละน้องไม่เหมือนกันนะคะน้องดีเกิลนะคะลูกดิ๊กทานแบบนึงนะคะของชาแนลแบบนึงปองแบบนึงเนื่องจากว่าเขาทานไม่เหมือนกันพฤติกรรมการทานเยอะขนาดนี้
อย่างนี้เนี่ยเราไม่ได้ก็ทานเท่านี้นะคะโอ้ยลูกดีมากเลยเอาไปกระป๋องนึงโอ้ยดีทุกอย่างดีนะทานได้ไหมทานได้ค่ะแต่ว่าไม่ใช่แบบท่วมน้ำมันนะคะก็ทาไว้นะคะเราต้องใส่อะไรคะเราทำให้เขาอยู่ด้วยกันไหมคะใช่วัตถุดิบเนี่ยเขารู้จักกันเป็นเรื่องเดียวกันรอไว้เดี๋ยวมันมาเห็นไหมคะเขาจะเริ่มเดือดถ้ากระทะที่เป็นอย่างนี้เนี่ยไขมันเขาจะไม่เข้าไปเดี๋ยวนะดักไว้ดักไว้อย่าไปไหนนะนี่คือเราใช้ไขมันเขามาทอดไขมันผักนี่เนี่ยเกดนะคะจริงๆใช่ไหมเม้งแม่ชื่อเกดไหมในร้านส่วนใหญ่เขาจะเรียกป้าเกดค่ะก็คือเป็นเชฟที่ดูแลเรื่องอาหารของน้องหมานะคะเวิร์กช็อปนะคะที่ร้านส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นเวิร์กช็อปที่สอนเกี่ยวกับเบสิกพื้นฐานของการทำอาหารน้องหมานะคะการเลือกวัตถุดิบการเลือกอะไรอีกลูกวันนี้เราสอนอะไรกันนะเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็หมวดของอาหารที่จำเป็นครั้งนี้เป็นครั้งที่2ซึ่งครั้งที่2เนี่ยหลักสูตรค่อนข้างแน่นมากๆนะคะเพราะว่าเรามีการทำโฟลว์ชาร์ตให้ผู้ที่จะเข้ามาเรียนเนี่ยได้เข้าใจหลักการแบบทฤษฎีเชิงลึกมากขึ้นถ่ายทอดวันนี้คือเรื่องของหลักการหรือแนวคิดที่ไม่ใช่สูตรเลยจริงๆคือเราอยากให้คนที่มาเรียนเวิร์กช็อปหรือมาร่วมเวิร์กช็อปเนี่ยเป็นเรื่องของตัวของน้องเขาว่าน้องแต่ละคนจะเลี้ยงไม่เหมือนกันพันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่สอนเป็นในเชิงของสูตรอาหารแต่เราจะสอนในเรื่องของการเลือกอาหารที่แคตตากอรีหรือหมวดของอาหารที่จำเป็นต่อน้องแต่ละสายพันธุ์แต่ละอายุต่อคนที่เลี้ยงเนี่ยค่ะเวลาเขามาเข้าเวิร์กช็อปปุ๊บเนี่ยเขาจะได้หลักการไปทำอาหารเฉพาะให้กับลูกๆเขาเลยไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่หรือไม่ว่าจะเป็นโรคที่ awareness หรือเป็นโรคที่เขามองว่ามันจะเป็นภัยในอนาคตสำหรับเด็กๆอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นเวิร์กช็อปที่เราหวังครั้งนี้คือให้คนที่มาเรียนเวิร์กช็อปสามารถสร้างเมนูได้ด้วยตัวเองที่บ้านโดยที่ใช้พื้นฐานหรือหลักพื้นฐานของการทำอาหารน้องหมาเนี่ยค่ะในเรื่องของ lean and clean เนี่ยไปใช้น่าจะได้ทั้งน้องแล้วก็ได้ทั้งครอบครัวนี่คือสิ่งที่คาดหวังค่ะเราอยากได้ฟีดแบคที่เวลากลับไปบ้านแล้วได้สร้างสรรค์เมนูแล้วได้เขาเรียกได้ความใกล้ชิดแบบลิงไซส์เกาะหน้าครัวกันเลยพ่อแม่ลูกสมมติที่บ้านแล้วนะคะเราหวังเป็นอย่างนั้นหลังจากตรงนี้เสร็จเนี่ยก็จะเป็นคอร์สในเรื่องของที่คาดหวังต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของการดูแลป้องกันมากกว่าดูแลป้องกันในเรื่องของเวลาเราใช้ชีวิตร่วมกันนั่นคือประเด็นที่สำคัญมากว่าไม่ใช่รอไปป่วยแล้วคุณป้าอันนี้ว่าคุณป้าต้องไปหาหมอนะคะคุณป้าช่วยไม่ได้ถ้าป่วยแล้วนะคะแต่ถ้ากรณียังไม่ป่วยเช่นทำยังไงให้เขาหูสะอาดหรือว่าโรคที่มาจากอย่างนี้โรคที่จะเกิดขึ้นอย่างนี้โรคที่จะเกิดขึ้นบลาบลาบลาแบบนี้เกี่ยวกับเรื่องอาหารเรื่องชีวิตความอยู่โดยตรงเนี่ยเราจะมีคลาสที่เป็นmeet the advisor meet
มิธ the advisor แปลว่าผู้รู้ในเรื่องของโรคที่ติดต่อที่อาจจะและเป็นใกล้ตัวมาหาเราอย่างนี้ค่ะนั่นคือในอนาคตที่จะเปิดแต่ว่าหลักสูตรที่เป็นอันนี้นะคะจะเป็นมิธ the advisor เนี่ยค่ะจะเป็นแค่อาจจะเป็น6เดือนครั้งนึงเท่านั้นเพราะว่าเราจะเน้นในเรื่องของอาหารและโภชนาการที่เป็นลีนคลีนกับน้องมากขึ้นส่วนระยะอันไกลอาจจะเป็นปีหน้านะคะซึ่งอันนี้แนวโน้มว่าจะทำแน่ๆนั่นก็คือผู้ประกอบการที่เขาเรียกอะไรอยากทำด็อกคาเฟ่จริงๆที่ตอนนี้เปิดกันเยอะมากแล้วก็เปิดไปปุ๊บก็ประสบความสำเร็จบ้างไม่ประสบความสำเร็จบ้างในฐานะที่เราทำมาแล้วมีขึ้นปีที่ห้าแล้วเนี่ยนะคะกับร้านที่เราดูแลมาเนี่ยค่ะในเรื่องของความสะอาดในเรื่องของการบริการในเรื่องของการดูแลน้องหมาเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเราอยากให้มาตรฐานนี้ค่ะได้เผยแพร่ออกไปสู่คาเฟ่อื่นๆที่เราต้องการเน้นในเรื่องของความสะอาดความปลอดภัยในการใช้ชีวิตร่วมกันระหว่างคนกับน้องที่เวลามาทานข้าวร่วมกันได้อยู่ร่วมกันได้อะไรเงี้ยค่ะคืออยากจะสร้างสิ่งที่คนมองว่ามันอีอย่างนี้นะคะไม่ค่ะจะทำอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่จำเป็นและต้องทำก็ร้านอยู่แถวแจ้งวัฒนะนะคะอยู่ตรงซอย12เลยมันนิดนึงถ้าจะสังเกตมาร้านเนี่ยก็คือสังเกตจากโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะนะคะร้านเราอยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเลยอยู่ฝั่งเดียวกับโรงพยาบาลมุ่งหน้าหลักสี่นะคะแล้วก็ประมาณจากโรงพยาบาล50เมตรค่ะ อยู่ซ้ายมือไม่ข้ามสะพานนะคะเน้นนะคะคุณผู้ชมห้ามข้ามสะพานเลยแล้วจบกันเลยค่ะกับรถไม่ได้รถติดนะคะอาหารน้องเนี่ยวันนี้ในเวิร์กช็อปนะคะซึ่งในเวิร์กช็อปเนี่ยจะสอนเรื่องกรรมวิธีของ Clean and Lean นะคะทีนี้มาพูดถึงอาหารเจ้าของในร้านบ้างว่าอุ๊ยถ้ามาแล้วน้องโอ้โหของน้องมีอะไรคะมีสเต็กมีเบอร์เกอร์มีลูกชิ้นมีอุ๊บปึ๊บๆๆเลยนะคะถามว่าแล้วเจ้าของมีอะไรทานบางทีเจ้าของมาแบบโอ้ยลูกขอกินหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะก็มีให้ทานเหมือนกันของเราก็จะเป็นสเต็กนะคะเป็นสลัดส่วนใหญ่เราก็จะเน้นในเรื่องของสลัดมากกว่านะคะมากส่วนใหญ่อาจจะแบบอยากให้คนทานผักซึ่งผักเนี่ยมีประโยชน์อยู่แล้วส่วนสเต็กเนี่ยก็คือทานอยู่แล้วนะคะเป็นปกติสเต็กกับสปาเกตตี้เราจะไม่มีอาหารที่เป็นอาหารไทยที่เป็นเครื่องปรุงเลยเพราะว่าหนึ่งเนี่ยน้องหมาเราจะฝึกให้เขาทานคลีนแอนด์ลีนปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่เริ่มจากของเจ้าของที่เป็นสแตนดาร์ดเดียวกันหรือเหมือนกันปั๊บเนี่ยนะคะเขาก็จะไม่ทานของเขาเลยเพราะฉะนั้นอาหารในร้านที่เป็นอาหารของเจ้าของเองเนี่ยก็คลีนแอนด์ลีนเกือบจะเหมือนกันแต่ว่ามีรสชาติเช่นรสของเปรี้ยวเผ็ดจึงใช้เป็นสลัดพวกสลัดออกแนวเบิร์นนะคะแบบเบิร์นไขมันนิดนึงเนี่ยค่ะปลอดภัยทั้งแม่ลูกเข้าใจไหมคะตายแล้วลืมถ้าระเบียบดีกว่าถ้าพูดถึงระเบียบการร้านระเบียบการร้านเนี่ยจริงๆเราไม่ได้วางไว้เพื่อเขาเรียกอะไรนะคะอุ้ยเลือกยุ่งไม่ยุ่งนะคะคือมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้เวลาที่เราให้ลูกค้าที่จะเข้ามาใช้บริการเนี่ยจะรบกวนให้ลูกค้าโทรมาจองล่วงหน้าเหตุที่จองเนื่องจากนะคะเนื่องจากข้อที่หนึ่งเวลาที่เรามาใช้บริการตอนนั้นน้องหมาตัวเล็กตัวใหญ่สายพันธุ์ที่ต่างกันแล้วเข้ากันไม่ได้เล็กกับใหญ่เนี่ยเขาจะเล่นกันลำบากนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยให้ลูกค้าเนี่ยค่ะโทรเข้ามาก่อนเพื่อที่จะจองล่วงหน้านะคะข้อที่สองของการจองล่วงหน้าคือที่จอดรถเราน้อยมากเวลาน้องหมามาก็ไม่สะดวกเพราะนั้นถ้าจะรบกวนได้คือให้โทรมาล่วงหน้าเหมือนกันอีกอันนึงค่ะอาหารน้องนะคะทำนานมากค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหิวแล้วนะคะ3ชั่วโมงเลยค่ะรบกวนนิดนึงค่ะในการโทรมาจองนะคะจะมาใช้บริการเนี่ยของน้องหมานะคะของน้องจริงๆเรามีทั้งของน้องหมาแล้วก็ของเจ้าของนะคะของน้องหมานี่คือถ้ามาปุ๊บนะจะรบกวนเลยค่ะก็คือเรื่องของพ่ออ้อมนะคะโอบีถ้าน้องพันธุ์ใหญ่ๆนี่ขอใส่จูงเป็นอันดับแรกเพราะว่าเวลาที่มาในนี้ค่ะคือน่าจะเป็นถิ่นเขานะคะเวลามาคือแบบจองกันทุกน้องแสดงอาณาเขตใช่ไหมพี่เม้งขณะที่เม้งเป็นเจ้าบ้านนะคะพี่เม้งยังแบบสุดยอดเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแขกด้วยนะคะทุกคนก็จะพยายามวางอาณาเขตแล้วก็ทุกอย่างก็จะแบบนั่นหมดเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ช่วยได้ในเรื่องของความสะอาดเบื้องต้นนะคะก็คือการเตรียมผ้าอ้อมและโอบิ
น้องหมาพันธุ์ใหญ่ๆก็รบกวนเป็นสายจูงเพราะว่าเวลามาเจอตัวเล็กบางทีไม่ทันนึกว่าไอ้ตัวเล็กเป็นตุ๊กตาเพราะฉะนั้นก็นะคะรบกวนนิดนึงค่ะเพื่อความปลอดภัยเป็นหลักส่วนเจ้าของนะคะเรามีระเบียบสำหรับเจ้าของด้วยเหมือนกันระเบียบของเจ้าของก็จะเป็นเรื่องของเวลาที่เรามีลูกเราใช่ไหมคะแล้วเราพามาปุ๊บแล้วเราไปเจอลูกคนอื่นที่แบบอุ๊ยน่ารักงี้อยากได้จับจ้องนะคะปรากฏว่าลูกตัวเองงอนนะคะแล้วเขาก็จะทะเลาะกับน้องที่เป็นแขกเพราะนั้นเกิดความอิจฉากันเล็กน้อยเพราะฉะนั้นการเข้ามาใช้บริการในร้านเนี่ยนะคะระหว่างที่น้องยังไม่คุ้นเคยกันเนี่ยจะรบกวนให้ส่วนใหญ่ก็จะบอกลูกค้าว่าลูกค้าคะเข้าบ้านก่อนนะคะเข้าบ้านใครบ้านน้องนะคะพอเสร็จแล้วเนี่ยให้บรรยากาศผ่อนคลายได้เห็นหน้าได้เห็นตาได้มีความรู้สึกว่าเขาคุ้นกันแล้วนะหรืออย่างเงี้ยค่ะก็ค่อยๆปล่อยน้องออกมาเจอกันทีละหนึ่งละหนึ่งแล้วเวลาให้น้องเข้ามาเจอกันนะคะเราก็อยากให้ผู้ปกครองคือ เป็นแค่การ์ดคอยดูเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักไม่ใช่ก็จะมีบางบ้านที่เขาแบบอุ้มน้องมาเพราะว่ากลัวเพราะพี่เม้งขาโหดมากพี่เม้งมีฟันแล้วขาโหดกลัวพี่เม้งกัดอะไรเงี้ยคะก็กลายเป็นว่าอุ้มน้องขึ้นแล้วก็อ่ะเจอกันต่อเท่านั้นละค่ะต่อยกันทั้งคู่ค่ะมีเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นผู้ปกครองที่พาน้องเข้ามาในร้านหรืออะไรเงี้ยค่ะจะรบกวนให้เป็นเสมือนการ์ดเคยเห็นไลฟ์การ์ดตามแบบตามสระว่ายน้ำนะคะเราจะเป็นลักษณะอย่างนั้นในการทำไลฟ์การ์ดให้น้องเราเน้นเรื่องความปลอดภัยเวลาเล่นกันเราเน้นเรื่องของความสะอาดทั้งเจ้าของและก็น้องหมามาใช้พื้นที่ร่วมกันที่สะอาดแล้วก็ปลอดภัยค่ะนั่นคือของเราได้ประโยชน์มากเลยค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมกลับไปทำแล้วเอามาอวดกันบ้างนะคะScan.